นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายวราวุฒิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัยตะบนแม่อาอโดยได้เข้าร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งพร้อมเดินทักทายประชาชนตามบ้านเรือนเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆด้วย นายอนุทินบอกว่ากําลังเร่งช่วยเหลือประชาชนเพราะแม้สถานการณ์น้าคลี่คลายลงแล้วแต่บ้านเรือนเสียหายและมีดินโคลนจํานวนมากส่วนในเรื่องการเยียวยานั้นรัฐบาลมีเกณฑ์อยู่แล้วนายกรัฐมนตรีได้สั่งการอนุมัติค่าเยียวยารายครอบครัวและจะมีการอนุมัติงบซ่อมแซมที่อยู่อาศัยไปจนถึงทรัพย์สินที่เสียหายสําหรับเรื่องค่าน้ําค่าไฟของเดือนนี้พื้นที่ประสบภัยจะได้รับการยกเว้นพร้อมกันนี้ต้องขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดที่ระด,ดมกําลังช่วยประชาชน รวมทั้งขอแสดงความซาบซึ้งและขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งประชาชนและทีมกู้ภัยทุกคนที่เข้าไปช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ของผู้ประสบภยัยจากนั้นนายอนุทินและคณะได้เดินทางไปที่อำเภอเมืองและอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อตรวจติดตามการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพร้อมให้กำลังใจประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน